พจดังมือที่3ของออนอนงปัญญาวงศ์คือใครเพจดังเผยความจริงเรื่องมือที่3ทำความรักออนอนงและครอบครัวต้องพังที่แท้เป็นคนใกล้ตัวรู้มานานแล้วแต่ไม่คิดว่าจะกล้าทำกันขนาดนี้เจ็บใจสุดๆเป็นเรื่องราวที่โซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับออนอนงปัญญาวงศ์นางสาวไทยปี2535มีเรื่องราวออกมาถึงเรื่องความรักมากกว่า26ปีของเธอที่เป็นอันต้องจบลงเพราะมีคนเข้ามาทำลายซึ่งออนอนงและสามีได้เซ็นใบหย่ากับสามีเรียบร้อยแล้วพร้อมแง้มเหตุผลเป็นเพราะมือที่3ที่ทำครอบครัวพังงานนี้เพจดังอย่างคุยแซบโชว์ได้ออกมาเผยตัวการมือที่3ที่แท้จริงนั้นคือใครโดยบอกว่าตอนนี้พี่ออนยังคงเก็บตัวเงียบแต่ป้าแอบไปสืบมาสาเหตุที่ทำให้พี่ออนบ้านแตกก็คือสาวในออฟฟิศเดียวกันกับอดีตสามีและเรื่องนี้พี่ออนก็รู้มาสักพักแล้วแซบกว่านี้ไม่มีแล้วจ้าส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงก็ต้องรอเจ้าตัวมาอธิบายเองนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า